อาจารย์เป็นหนึ่งผ่าดวงวุน้นเส้นไฮโซนิกกลางรายการครอบหาดูใจมาได้3ามปีกว่าแล้วสำหรับคู่ของดาราสาวชื่อดังวุ้นเส้นวริธิพากาับแฟนหนุ่มนักธุรกิจไฮโซนิกธนภูมิกุลซึ่งทั้งคู่มักจะมีโมเมนต,ต์น่ารักหวานๆออกมาให้ได้เห็นผ่านสื่ออยู่ตลอดจนทำเอาหลายๆคนแอบลุ้นประกาศข่าวดี ล่าสุดอาจารย์เป็นหนึ่งวงผูดอนพิธีกรรายการคุยแทบโชว์ได้มีโอกาสพูดคุยสัมภาษณ์วุนเ้นพร้อมผ่าดวงกันกลางรายการว่ามีแววแต่งงานหรือไม่อาจารย์เป็นหนึ่งเผยว่าวุนเชนเคยบอกว่าไม่คาดหวังกับความรักแต่เราบอกได้เลยว่าเขาจะต้องเจออีกไม่ต้องกลับไปต้องกังวลจนวันหนึ่งเขาพาแฟนมาหาเรา เราดูจากงงเฮ้งบอกเลยว่าเป็นผู้ชายที่งงเฮ้งดีในแง่ธุรกิจต่างๆเขาจะเป็นคนเติมในส่วนที่ขาดให้คุณได้และวุ้นก็เติมในส่วนที่ขาดให้เขาได้แต่ระหว่างคู่นี้ต้องทาความเข้าใจกันพอสมควรเพราะว่าเขาก็เก่งวุ้นก็เก่งเพราะฉะนั้นปรับบางเรื่องถึงจะเข้ากันได้นั่นคือประเด็นแรกที่เราทักเขาคู่นี้เป็นคู่กระยาณมิตรความเป็นเพื่อนความเข้าใจกันที่กลัวสําหรับดวงของคู่นี้คือการกลัววุ้นด้วยความที่วุ้นเส้นนิ่งขึ้นเยอะ ดวงเขาเรียกว่าเป็นดวงเศรษฐีดวงนักธุรกิจดวงเศรษฐีเพราะฉะนั้นพอถึงเรื่องคู่ด้วยความที่พอเศรษฐีนํามาความเป็นคู่จะช้าลงนึกออกไหมแต่ทุกอย่างอยู่ที่เขาถ้าเกิดว่าคุณผู้ชายชนะใจได้อีกสักนิดหนึ่งก็จะมีโอกาสที่ดีส่วนเรื่องแต่งขึ้นอยู่กับคุณวุ้นเพราะเขาเป็นคนเด็ดขาดเรื่องนี้ซึ่งตัวดิฉันเองก็คิดว่าคุณวุ้นกาลังรออีกสักนิดหน่อยดวงเขาน่าจะเป็นแบบนั้น